ให้กำลังใจครอบครัวสุเทพเรียกได้ว่าทางเพจสุเทพโฮฟรายงานข่าวสุดเศร้าช็อกไปทั้งวงการเพลงอีกครั้งเมื่อมีกระแสข่าวซินสุเทพทวันวิวัฒนากุลวงโฮฟโดยได้เสียชีวิตโดยสงบที่บ้านพักท่ามกลางความโศกเศร้าของบุคคลใกล้ชิดที่ทราบข่าวในครั้งนี้ค่ะเมื่อเช้านี้สุเทพวงโฮฟได้เสียใจได้เสียชีวิตโดยสงบที่บ้านพักครอบครัวจึงขอมาเรียนมายังทุกท่านให้ทราบสำหรับพิธีศพจัดวันที่ที่วัดศรีมหาธาตุบางเขนตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม66เวลาประมาณ18นาฬิกาศาลา6สุเทพซึ่งเติบโตมาในครอบครัวของคนจีนแต้จิ๋วครอบครัวมีอาชีพค้าขายพ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาได้อยู่ใกล้ชิดลูกทั้ง7คนมากนักแต่การที่ได้เห็นท่านทั้งสองทำงานอย่างหนักเพื่อหวังให้ครอบครัวเป็นปึกแผ่นสิ่งนั้นทำให้เขาสัมผัสถึงความรักและความใส่ใจได้เช่นกันคุณพ่อจากเมืองจีนอพยพชีวิตข้ามน้ำข้ามทะเลชีวิตต้องระหกระเหินเร่ร่อนเป็นความหวังของคุณพ่อที่มีครอบครัวก็อยากจะมีครอบครัวที่มั่นคงเมื่อมีเวลามีโอกาสที่จะไปดูหนังไปกินข้าวด้วยกันหรือไปในที่ที่อยากจะไปคุณพ่อก็พาครอบครัวไปด้วยกันทั้งหมดชีวิตในครอบครัวค้าขายที่เห็นคุณค่าของเงินทุกบาททุกสตางค์ที่มาหาด้วยน้ำพักน้ำแรงได้ปลูกฝังเรื่องของการใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นให้กับเขาด้วยค่ะ